าดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะคะมีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนกว่าครึ่งร้อยเลยนะคะออกมาร้องทุกข์ให้ดำเนินการกับเจ้าของร้านซ่อมแล้วก็ขายโทรศัพท์มือถือที่ไปหลอกชาวบ้านมาร่วมลงทุนทำร้านโทรศัพท์อะค่ะปรากฏว่ารวมมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทส่วนผู้ก่อเหตุหายเข้ากลีบเมฆไปแล้วนะคะมาดูภาพกันคุณผู้ชมเนี่ยตลอดทั้งวันเลยโรงพักทุ่งสงขลามีผู้เสียหายประมาณ60คนมาแจ้งความนะคะให้ดำเนินคดีกับนางสาวนารีรัตน์อายุ34ปีซึ่งขายโทรศัพท์อยู่ในห้างที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยช่วงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมานางสาวนารีรัตน์เนี่ยไปช่อโกงเหยื่อหลายเรื่องเลยหลอกเหยื่อหลายสิบคนมาลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือคนที่เชื่อก็ลงทุนกันไปเนี่ยนะคะคนละ 100,000-200,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า10ล้านบาทบางท่านถูกหลอกเอาเงินมัดจำที่มาติดต่อขอซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆตรงนี้เสียหายอีกหลายแสนบาทนะคะแล้วยังหลอกเอาโทรศัพท์มือถือลูกค้าที่มาซ่อมแล้วบอกให้เขาเนี่ยวางเงินมัดจำไว้ล่วงหน้ารวมๆแล้วเสียหายอีกเป็นแสนเชิดเงินเขาหนีไปหนึ่งในผู้เสียหายชื่อนายหัสชัยอายุ33ปีบอกว่าผู้ก่อเหตุมาชวนให้ลงทุนเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือนะคะก็ให้เงินไป 130,000 บาทอีกฝ่ายอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนดีแต่ที่ผ่านมาบ่ายเบี่ยงรายได้จากการลงทุนผู้เสียหายก็ตัดสินใจไปหาที่ร้านเลยปรากฏตกใจเลยค่ะเขาปิดร้านหนีไปแล้วค่ะว่ามันแตกมาสักพักตรงที่ว่าเขาไม่ยอมให้ผมมาที่ร้านนะครับซึ่งพอผมรู้สึกเอะใจเนี่ยผมก็ถามได้ติดตามเขาตลอดว่าทำไมเดือนนี้ยอดขายยังไม่ได้ครับทำไมเงินยังไม่โอนให้แล้วก็ได้ส่งแชทไปบอกเขาแล้วด้วยว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมจะขอเข้าไปคุยกับเขานะที่หน้าร้านอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอได้พูดไปเนี่ยก็คือมาตามเขาที่ร้านไม่เจอเลยแล้วก็คือเขาได้ปิดร้านไปแล้วตอนนี้ตำรวจเร่งรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวนารีรัตน์แล้วนะคะแล้วก็จะเร่งนำตัวมาดำเนินคดีช่อโกงประชาชนต่อไปวันนี้ก็เลยมาเตือนคุณผู้ชมนะจะลงทุนอะไรเนี่ยตรวจสอบดีๆนะครับคุณผู้ชมฮะเราอ่านกันบ่อยนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ